สวัสดีครับคลาสสิกทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอันนี้นะครับเป็นนะครับเปิดแล้วนะครับนี่นะครับกุ้งเผาด่านหังนะครับอันนี้โลนึงนะครับผมโลละ400บาทแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็น440นะครับเขาจะคิดค่าทำด้วยนะครับ40บาทกุ้งโลนึงนะครับผมตัวกุ้งก็จะในกุ้งนะครับก็จะสิ่งที่ได้นะครับก็จะมีนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ผักนะครับผักมีแตงมีถั่วแล้วก็อะไรโหระพานะครับเลยนะครับแกน้ำจิ้มแป๊บนึงนะครับนี่นะครับน้ำจิ้มปลากุ้งครับกุ้งครับพี่เต๋อครับก็เสียครับผักสิ่งที่ได้โอเคครับผม440บาทนะครับกุ้งเผาด่านหังโอเคครับผมสวัสดีครับ